เรายังคงเกาะติดบรรยากาศการรับสมัครส.ส.เขตตามที่ต่างๆกันต่อนะครับพาลงพื้นที่ไปดูที่ชลบุรีกันหน่อยล่าสุดเนี่ยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับในเรื่องของการจับเลขนะครับดูบรรยากาศล่าสุดกันกับคุณอโนทัยสกุลทองเชิญครับเชิญครับต้องบอกว่าที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้นะคะทุกพักแล้วก็ทุกเขตทั้ง10เขตนั้นนะคะก็ได้สลากหมายเลขผู้สมัครของตัวเองแล้วนะคะจับสลากเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะเห็นว่าด้านหน้าของเทศบาลเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในระหว่างการที่กองเชียร์ต่างๆนะคะก็มารอผู้สมัครของตัวเองก่อนที่จะออกไปหาเสียงกันทันทีนะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็สลับเปลี่ยนกับกองเชียร์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะที่เดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อที่จะเชียร์หมายเลขผู้สมัครของตัวเองแต่ในขณะที่บริเวณด้านในค่ะด้านในของเทศบาลเมืองตรงนี้นะคะก็ถือว่ายังคงมีแกนนำพักนะคะฝั่งโน้นจะเป็นแกนนำพักของพักรวมไทยสร้างชาติก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะที่มาติดตามบรรยากาศมาให้กำลังใจผู้สมัครทั้ง10เขตกันตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นกันนะคะและต้องบอกว่าอย่างที่ทราบกันว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นช้างชนช้างก็ถือว่ามีทั้งบ้านใหญ่บ้านใหม่นะคะแต่ว่าทางคุณสุชาติเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าผู้สมัครพักรวมไทยสร้างชาติทั้ง10เขตนั้นมั่นใจนะคะว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะคะเพราะเขามองว่าที่ผ่านมาก็ทำพื้นที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่เขต1ซึ่งเป็นเขตเดิมของคุณสุชาติเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็ทำพื้นที่มาตลอดนะคะแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวผู้สมัครแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณสุชาติชมกลิ่นกันค่ะก็ยึดติดกับคำพูดที่เดิมๆผมก็บอกแล้วไงครับว่าสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่ท่านอาจจะยังไม่เห็นวันนี้ชมรีจะทำให้ดูนะครับว่าเสียภาพของผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติทุกคนมีศักยภาพทุกคนแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานท้องถิ่นท้องที่มายาวนานนะครับแล้วก็ใครจะพูดอะไรก็พูดได้หมดนะครับวันที่14พฤษภานี้รู้กันนะครับว่าสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่แต่สิ่งที่ใช่ท่านอาจจะยังไม่เห็นวันนี้ท่านจะเห็นวันที่14นะครับตอนไม่กังวลเลยน้องผมเขาก็เป็นรองนายกเทศบาลตำบลเสม็ดมาก่อนนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าทางการเมืองแล้วพื้นที่ที่ผมอยู่มานาน10กว่าปีกับ20ปีพี่น้องประชาชนเขายึดโยงกับตัวบุคคลเป็นหลักด้วยนะครับแล้วผมเองก็ไม่เคยทิ้งพื้นที่ตั้งแต่ก่อนโควิดจนโควิดนะครับก็ไม่เห็นมีใครมีแต่เราคนเดียวเจ้าของพื้นที่ที่ออกมาทำงานแล้วพี่น้องประชาชนวันนี้เขาจำภาพวันที่เขาลำบากได้นะครับว่าพี่น้องประชาชนจำภาพได้ว่าวันที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยใครที่ยืนเคียงข้างเขาก็พวกผมทั้งนั้นนะครับเนี่ย10ท่านเนี่ยแหละที่ออกพื้นที่นะครับก็ทำงานการเมืองดูแลพี่น้องประชาชนยืนเคียงข้างโดยไม่ได้สนใจในโรคระบาด ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นในมุมของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะซึ่งถือว่าคุณสุชาติก็ถือเป็นแกนนำกลุ่มบ้านใหม่นะคะแต่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเนี่ยไม่ใช่จะมีแค่บ้านใหม่บ้านใหญ่อย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางพรรคก้าวไกลวันนี้ก็เดินทางกันมาโดยเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะก็เดินทางมาให้กำลังใจด้วยตัวเองเขาบอกนะคะว่าตั้งใจที่จะให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งพรรคนะคะและก็ตั้งเป้าด้วยว่าปีนี้การเลือกตั้งในปี66นั้นจะต้องได้เก้าอี้ส.ส.มากกว่าในการเลือกตั้งปี2562ค่ะและแน่นอนนะคะว่าพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีอีกหนึ่งพักสำคัญก็คือพักเพื่อไทยที่ถือว่าเป็นพักบ้านใหญ่เดี๋ยวเราไปถามถึงความมั่นใจกันหน่อยค่ะว่าหลังจากที่ได้เบอร์กันไปแล้วเนี่ยค่ะจะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับสโลแกนแลนสไลด์ที่พักเพื่อไทยพูดมาตลอดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอยากจะถามสั้นๆเลยค่ะว่าหลังจากที่ได้เบอร์แล้วเนี่ยความมั่นใจตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างคือเรามั่นใจเต็มที่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรรคนโยบายพรรคตัวผู้สมัครผลงานต่างๆเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกในวันที่14พฤษภาคมที่จะเลือกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยจังหวัดชลบุรีมั่นใจว่าจะแลนสไลด์ทั้ง10เขตครับเราก็เต็มที่ทั้ง10เขตนะครับซึ่งเป้าหมายเราก็คือว่าทั้ง10เขตเนี่ยเชื่อมั่นว่าประชาชนเนี่ยจะพิจารณานะครับแล้วก็เลือกพวกเราทั้ง10เขตขออนุญาตถามอย่างพื้นที่เขต1เองค่ะคุณสุชาติเขาก็มั่นใจว่าเขาทำพื้นที่มาตลอดไว้เรากังวลใจหรืออะไรก็การเลือกตั้งก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องมีการแข่งขันสุดท้ายก็อยู่ที่วันที่14ว่าประชาชนจะตัดสินใจเลือกใครเข้าไปทำหน้าที่นะครับซึ่งการพิจารณาของประชาชนเนี่ยเขาพิจารณาด้วยหลายองค์ประกอบอยู่แล้วต้องปรับกลยุทธ์อะไรในการหาเสียงหลังจากนี้บ้างก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็ถือว่าในส่วนของเรื่องการที่เราจะต้องลงพื้นที่ให้มากๆนะครับเพื่อที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบถึง
นโยบายแล้วก็หมายเลขของผู้สมัครอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยได้มีการจับหมายเลขของผู้สมัครเนี่ยตามกฎหมายนะครับคือว่าต่างคนต่างจับแต่ละเขตนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะทำให้ในการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมยังไงผมก็เชื่อว่าประชาชนนะครับทราบแล้วก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์แล้วก็เลือกหมายเลขและผู้สมัครที่เขาต้องการได้ขอบคุณมากค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความมั่นใจนะคะว่าจะมั่นใจว่ายังคงได้แลนสไลด์ทั้ง10เขตในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นแกนนำกลุ่มบ้านใหญ่ชลบุรีนั่นเองนะคะแต่ว่าบรรยากาศภายในเนี่ยค่ะตอนนี้แกนนำของพรรคต่างๆยังคงอยู่ด้านในนะคะส่วนด้านนอกอย่างที่เราเห็นไปตอนแรกนะคะว่าจะเป็นทางด้านของกองเชียร์ต่างๆก็เตรียมความพร้อมที่จะรับผู้สมัครของตัวเองนะคะก่อนที่จะออกไปหาเสียงหลังจากนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่จังหวัดชลบุรีค่ะขอบพระคุณนะครับคุณอโนไทยจากชลบุรี10เขตก็ต้องวัดกันแล้วครับบ้านใหญ่อย่างคุณปลื้มบ้านใหม่อย่างของคุณเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นว่าใครจะมาวินในพื้นที่ของชลบุรีนะครับ